็นลำดับต่อไปขอกราบเรียนเชิญของไทยไซคลิ่งแอสโซเชชั่นทุกรายการตลอดการแข่งขันทั้ง3วันเพื่อเป็นเกียรติที่2เป็นลำดับต่อไปขอเรียนเชิญครับตลอดจนผู้ฝึกสอนแล้วก็ผู้แทนจากสโมสรจักรยานประเภทลูกทีมชาติประเทศไทยเสือภูเขาดีเอ็นเอ็นเป็นยกตัวอย่างการแข่งขันจักรยานก็ยังมีรุ่นเป็นรุ่นชาเลิศการแข่งขันในการแข่งขันก็ถือในหนึ่งในสิบก็ถือว่าเป็นครั้งแรกที่นักกีฬาได้โปรเป็นเวลาสองเดือนตอนนี้ก็คัดเลือกนักกีฬาจากเรื่องของภาษาเพราะว่าเขาพูดภาษาอังกฤษไม่ได้พูดเขมรคะแนนที่ดีที่สุดนั่นก็จะเป็นการกระจายและการเปลี่ยนแปลงที่ถี่การกระจายมองกล้องนะครับน้องมองกล้องนะครับสโมสรต่างๆนะครับที่ก็จะไปไหนตัวเท่าไหร่ของข้าวไปแล้วช้าThank you.
1 2 3 4โอเคครับสัญญาณแม่นโอเคครับสำนักงานกระทรวงการ